เริ่มเลยกันแล้วกันนะคะการแถลงข่าว MOU ในการตั้งรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้ที่โรงแรมคอนราดค่ะมีการนัดสื่อมวลชนไว้เรียบร้อยผู้คนก็จับตามองกันนะคะกับการเซ็นลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันทั้งหมด8พรรคการเมืองค่ะซึ่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นผู้นำการแถลงนะคะรวมถึงรายละเอียดทั้ง23ข้อด้วยเดี๋ยวลองไปฟังในช่วงแรกของคุณพิธาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูในทีละข้อกันต่อค่ะบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลบันทึกความเข้าใจร่วมนี้ทำขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานในการจัดตั้งรัฐบาลและทำงานร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรมและพรรคพลังสังคมใหม่ทุกพรรคเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพรรคจะผลักดันนั้นต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์ทุกพรรคเห็นพ้องกันครับว่าร่วมกันบริหารประเทศด้วยแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ข้อที่1ครับทุกพรรคจะคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคนข้อที่2ครับทุกพรรคจะทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริตหากมีบุคคลของพรรคใดมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันทุกพรรคจะยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้นๆทันทีข้อที่3ครับทุกพรรคจะทำงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงใจต่อกันสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่งข้อที่4ครับทุกพรรคมีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้โดยอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารของรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนของแต่ละพรรคการเมืองข้อที่5และข้อสุดท้ายครับทุกพรรคมีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงนี้โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติของผู้แทนราษฎรที่สังกัดแต่ละพรรคการเมืองเป็นการจบการอ่านบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ครับมีทั้งหมด23ข้อรวมถึงแนวทางการปฏิบัติอีก5ข้อครับขอบคุณมากครับต่อไปก็คงจะเป็นการลงนามของหัวหน้าพรรคแต่ละคนนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสได้โชว์เอกสารที่ได้เซ็นแล้วกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการตอบคำถามของสื่อมวลชนครับต้องบอกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคุณนันทิยาในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับใช่ค่ะทีนี้เนี่ยมาดูรายละเอียดนะคะของในร่าง MOU ว่าใน23ข้อเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะตั้งข้อสังเกตนิดนึงค่ะจะพาไปดูข้อสังเกตนิดเดียวนะคะว่าเมื่อวานนี้ที่มีร่างบันทึก MOU ออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเมื่อมาดูกับร่างล่าสุดที่คุณพิธาแถลงเมื่อวานนี้มันมีข้อแตกต่างกันประมาณ 3-4 ประเด็นด้วยกันนะเรื่องแรกในร่างที่เป็นตัวร่างฉบับก่อนหน้าที่คุณพิธาจะมีการแถลงเนี่ยนะคะเขาใช้คำว่าร่างบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณพิธาแถลงคุณพิธาใช้คำว่าข้อ
บันทึกข้อความมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงว่าอเมริกาใช้คำว่าบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนเป็นบันทึกความเข้าใจนี่ประเด็นแรกนะคะประเด็นที่สองค่ะช่วงก่อนที่จะมีการลงรายละเอียดใน23ข้อในร่างเดิมเนี่ยนะคะระบุบอกว่าบันทึกข้อตกลงร่วมนี้ทำขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานในการจัดตั้งรัฐบาลและทำงานร่วมกันระหว่างพรรคทั้งหมด8พรรคและทุกพรรคเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพรรคจะร่วมผลักดันประกอบไปด้วยวาระร่วมดังต่อไปนี้แล้วก็ลงรายละเอียดเลยอ๋อนี่ไม่มีประโยคสำคัญไม่มีนี่นี่คุณเห็นตรงหัวไหมคะอันนี้คือร่างเดิมนะที่ทีมงานเราขึ้นเนี่ย confidential ด้วยแต่มันก็ออกมานะผ่านสื่อเนี่ยนะอันนี้คือเป็นร่างเดิมซึ่งไม่มีประโยคสำคัญที่คุณพิธาอ่านเมื่อสักครู่นี้ประโยคสำคัญที่ว่าอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งนะค่ะต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์นี่อันนี้คือคำที่เติมเข้ามาในก่อนที่หลังจากแล้วก็หลังจากนั้นคุณพิธาก็นะคะข้อหนึ่งค่ะเรื่องของการฟื้นฟูประชาธิปไตยเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดโดยมีส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้เป็นเรื่องแรกใน MOU นะคะเรื่องที่สองยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศโดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พรรคประชาชาติติดนะคะนี่เขาก็ระบุลงไปใน MOU ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ3ค่ะผลักดันการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมค่ะให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย4ค่ะข้อนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากร่างเดิมค่ะข้อนี้เนี่ยนะคะในร่างเดิมค่ะจะขอพาไปดูที่ร่างเดิมนิดหนึ่งนะคะในร่างเดิมข้อนี้เนี่ยระบุเอาไว้ว่าเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจจบแค่นี้ด้วนๆเลยด้วนๆแค่นี้นะคะอยู่ในข้อ5แต่พอมาเป็นฉบับที่คุณพิธาได้มีการแถลงเมื่อสักครู่นี้มันอยู่ในข้อ4ค่ะใช้คำแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งเกณฑ์ทหารในยามศึกสงครามครับนะคะก็ดูยืดหยุ่นยืดหยุ่นขึ้นยืดหยุ่นขึ้นนะคะว่ายังคงมีการดำรงไว้ในยามศึกสงครามมาที่ข้อที่5ค่ะร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรวมถึงทบทวนภารกิจของหน่วยงานและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงข้อที่6ผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมปราศจากการทุจริตข้อ7ค่ะแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงาน8ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโต9ยกเครื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินค่ะตัดลดหรือพักใช้ชั่วคราวซึ่งการอนุมัติอนุญาตที่ไม่จำเป็นนะคะรวมถึงเรื่องของการสร้างแต้มต่อกับ SME ด้วยข้อ10เนี่ยค่ะข้อนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงนะคะข้อ10ค่ะในร่างเดิมนะคะในร่างเดิมเนี่ยระบุเอาไว้นะคะบอกว่าข้อ10นะคะเป็นเรื่องร่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุรานะคะในร่างเดิมระบุเอาไว้ว่ายกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับขออภัยอยู่ที่ข้อ11ยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จบเท่านี้ อันนี้ร่างเดิมนะคะแต่ในร่างใหม่ค่ะระบุว่ายกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยพรรคประชาชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เห็นด้วยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลด้านศาสนาอันนี้ก็ปณิปนอมกันอันนี้ก็เป็นส่วนที่เติมเข้ามานะคะแล้วก็ข้อ11นะครับปฏิรูปที่ดินทั้งระบบด้วยการผลักดันกฎหมายปฏิรูปที่ดินกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นทางแก้ปัญหาแนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐที่ซับซ้อนกับที่ดินของประชาชนรวมถึงการทบทวนคดีที่เป็นผลมาจากนโยบายทวงคืนผืนป่า12ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคำนวณราคาและกำลังการผลิตที่เหมาะสมและเพิ่มราคาของชีพประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน13จัดทำงบประมาณแบบใหม่เน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานศูนย์14สร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระทางการคลังระยะยาว
15แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วน16นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษผ่านการออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชา17ส่งเสริมเกษตรปศุสัตว์ปลอดภัยคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งน้ำสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเพื่อวางแผนการผลิตและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ18แก้ไขกฎหมายการประมงขจัดอุปสรรคเยียวยาฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืน19ยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรมและได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพและการเติบโตของเศรษฐกิจ20ยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพทั้งการป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ21ปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต22สร้างความร่วมมือและกลไกภายในระหว่างประเทศภายในและระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์หรือว่า Net Zero โดยเร็วที่สุดและข้อ23นะครับดำเนินการนโยบายต่างประเทศโดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียนตามกรอบความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะกรอบพหุภาคีและรักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับมหาอำนาจและทุกพรรคเห็นพ้องร่วมกันว่าจะร่วมกันบริหารประเทศด้วยแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ก็คือ5ข้อที่คุณพิธาอ่านไปเมื่อกี้นี้นะครับที่เราเปิดให้ฟังนะครับนี่คือ23ข้อค่ะแต่มี1ข้อในร่างเดิมที่หายไปแล้วเป็น1ข้อที่เรียนคิดว่าใครที่ติดแฮชแท็กปล่อยเพื่อนเราจะต้องผิดหวังและอกหักเรื่องการนิรโทษกรรมใช่เรื่องนี้หายไปนะคะในร่างเดิมย้อนกลับไปดูร่างเดิมค่ะเมื่อวานนี้ที่มีการเปิดเผยในร่างเดิมในข้อที่2ค่ะข้อที่2ของร่างเดิมระบุว่าเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคมทุกพรรคจะร่วมผลักดันการอำนวยความยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองผ่านกลไกของรัฐสภาในร่างล่าสุดที่คุณพิธาแถลงเมื่อวานข้อนี้ตัดออกเลยค่ะไม่ใช่แค่แก้นะคะหายไปเลยตัดออกไปเลยข้อ2ไม่มีนะคะเพราะว่าข้อ2เมื่อกี้ที่เราอ่านไปใช่ไหมยืนยันผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วสิ่งที่เขาเพิ่มมาให้ครบ23ข้อก็คือข้อที่20ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพทั้งการป้องกันรักษาฟื้นฟูอันนี้เป็นสิ่งที่ร่างเดิมไม่มีแต่เติมเข้ามานะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างและมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เขาถอยเยอะมากเลยนะก็ต้องหลายคนใช้คำว่าคุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลเนี่ยถอยไปสุดซอยเลยสุดซอยค่ะสุดซอยของเขาอะนะคือจากเดิมเนี่ยเขาตั้งเอาไว้แล้วก็เป็นความหวังของคนที่มีแนวความคิดแบบเดียวกันนะเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยอะเป็นความหวังของหมู่บ้านนะหมู่บ้านของเขานะไม่ใช่หมู่บ้านของเรานะค่ะหนึ่งเรื่อง112 112เกี่ยวกับสถาบันจากยกเลิกที่คุณพิธาไปแปะสติกเกอร์ยกเลิกจนมาถอยออกมาเป็นแก้ไขจนตอนนี้ MOU บอกว่าเพื่อนไม่เอาเพราะฉะนั้นเราขอไม่เอาก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปผลักดันคนเดียวแล้วที่สำคัญนะไอ้คำปารภเนี่ยนะมันชัดเจนเลยนะคุณนันทิยาค่ะมันผูกมัดไว้ในอนาคตด้วยว่าคุณจะแก้เนื้อหาของคุณเนี่ยนะจะต้องไม่ไปกระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและดำรงอยู่สาระอันเป็นที่สักการะที่ผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์จะไปแก้กฎหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเช่นบุคคลคนหนึ่งที่ถูกหมิ่นประมาทก็ไปฟ้องเอาเหมือนที่ร่างเดิมไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะสิคะเนี่ยแล้วแถมยังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือที่ยกออกก็คือเรื่องของการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองด้วยไหนละความหวังของหมู่บ้านของฉันไม่มีแล้วไงไม่มีความหวังเขาถึงยืนรออยู่ตรงบันไดไงคะเครื่องบินเทคออฟบินไปแล้วอ่ะเขายังยืนงงอยู่ด้วยอ้าวแล้วเราล่ะไม่เอาเราไปด้วยเหรออยู่สนามบินก่อนแล้วเราที่ต่อสู้เพื่อเธอล่ะเอออย่างเงี้ยนะนี่นะครับค่ะคือตอนนี้เนี่ยเขามีคำอธิบายแบบนี้คุณนันทิยาค่ะเหมือนคุณปิยบุตรไงตอนนู้นน่ะตอนตั้งพรรคอนาคตใหม่อ่ะคุณปิยบุตรก็ตอนหลังออกมาสารภาพใช่ไหมค่ะก็ตอนแรกก็พูดทำนองว่าจะไม่แก้112แต่ตอนหลังมาบอกว่าผมน่ะกลืนเลือดแต่ตอนนั้นปิยบุตรสถานะของคุณปิยบุตรกับสถานะตอนนี้ของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไปกันคนละระดับแล้วนะคะต่างกันเยอะตอนนั้นเนี่ย
คนยังไม่ได้พูดถึงเรื่อง112แบบมากขนาดนี้อ่ะแต่ตอนนี้การที่คนเลือกพรรคก้าวไกลชนะถล่มทลายถึงขนาดชนะพรรคเพื่อไทยแบบเนี้ยกระแสสูงใช่ไหมภาษาคุณก็เรียกอยู่ในกระแสสูงนั่นหมายความว่าพรรคก้าวไกลเองก็ต้องเห็นอารมณ์ของผู้คนแล้วว่าเขาก็คงจะคิดแบบเดียวกับเราเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยคุณปิยบุตรอยู่ตำแหน่งนี้แต่พรรคก้าวไกลตำแหน่งนี้แล้วนะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพรรคก้าวไกลลดระดับลงมาคือที่เขาลดเนี่ยมันก็อาจเป็นไปได้ว่าพอยิ่งอยู่สูงเนี่ยมันยิ่งมองเห็นอะไรกว้างขึ้นไงว่ามันไม่ใช่มีแต่คนที่อยากจะแก้หรืออยากยกเลิก112เท่านั้นไอ้คนที่ไม่อนุญาตให้ยกเลิกคนที่ไม่ต้องการให้แก้เนี่ยมันเยอะและมันเยอะกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาใจฝั่งนี้แล้วไปขัดใจฝั่งนี้เป้าหมายที่กำลังจะเดินไปข้างหน้าเนี่ย คือการเป็นนายกรัฐมนตรีคือการเป็นแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันไปไม่ได้ไงอ๋อเขาถึงเรียกยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหมเพราะว่าโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวพรรคพวกก็จะถอยไปเรื่อยหรือเปล่าเนี่ยนะก็ต้องดูกันเนี่ยนะเพราะถ้าไม่ได้เพื่อนๆคุณพิธาก็เป็นนายกไม่ได้คุณพิธาก็เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็ต้องฟังเสียงเพื่อนด้วยนะคะแต่ส่วนจะสำเร็จหรือไม่ตามความคาดหวังของด้อมที่มีความคาดหวังกับเรื่อง112ว่าเมื่อพรรคก้าวไกลได้ชนะการเลือกตั้งและเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วก็จะสามารถผลักดันเรื่องนี้ได้สมอารมณ์หมายแต่พอเห็นอารมณ์ตอนนี้แล้วเนี่ยน่าจะยากแล้วล่ะเพราะว่าพรรคก้าวไกลมีเพียงแค่152เสียงเท่านั้นนะคะในการจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปเอาล่ะทีนี้ไปดูอารมณ์ของคนส่วนหนึ่งหลังจาก MOU ที่ได้มีการเสร็จและมีการแถลงกันนะคะเมื่อวานนี้หลายคนก็เฮ่ตั้งรัฐบาลได้แล้วคือหนึ่งดีใจที่คืบหน้าคืบหน้านะแต่ย้ำว่ายังตั้งรัฐบาลไม่ได้นะคะอันนี้เป็นเพียงการเซ็นบันทึกความเข้าใจร่วมกันผมมีข้อสังเกตในเชิงภาษานิดนึงที่เมื่อกี้คุณบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากดราฟต์สุดท้ายก่อนที่จะเป็นดราฟต์ที่คุณพิธาแถลงเนี่ยนะค่ะคือการเปลี่ยนจากคำว่าข้อตกลงค่ะเป็นความเข้าใจความเข้าใจนี่น้ำหนักมันต่างกันเยอะเลยนะค่ะตกลงนี่คือตกลงว่าค่ะเราจะไปจัดรายการที่นี่ด้วยกันก็คือนี่คือตกลงแล้วนะตกลงแล้วนะห้ามเรียกข้อตกลงนะกับความเข้าใจคือเราก็เข้าใจนะว่ารายการเนี้ยนะมันเป็นรายการที่ดีถ้าเราไปจัดด้วยกันเนี่ยนะเราต้องเข้าใจว่ามันต้องจัดแนวนี้แนวนี้แนวนี้แต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ผมเข้าใจแต่ผมก็เปลี่ยนความตกลงกับคุณได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเห็นแบบนี้แล้วคุณเห็นใช่ไหมคะว่าพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคที่เขามาจับมือกับพรรคก้าวไกลเขาไม่ใช่หมูนะคะคือทุกพรรคถือไม่ได้ถือไพ่ใบเดียวว่าอ่ะพูดง่ายๆค่ะเขาไม่ใช่หมูที่จะต้องแบบเอออเดินตามพรรคก้าวไกลที่ได้เสียงมากที่สุดไปทุกอย่างนะคะเพราะดูเห็นการถอยของพรรคก้าวไกลเห็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลายอย่างแล้วเนี่ยงานนี้อาจจะต้องปาดเหงื่อ